นักท่องเที่ยวกำลังล่องเรือยางชมวิวทิวทัศน์และธรรมชาติสองฝั่งแม่น้ำเพชรระยะทาง8กิโลเมตรบริเวณใต้เขื่อนแก่งกระจานตำบลแก่งกระจานอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีซึ่งปัจจุบันการล่องเรือยางในแม่น้ำเพชรบุรีบริเวณใต้เขื่อนแก่งกระจานกำลังได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยวเนื่องจากแม่น้ำเพชรบริเวณดังกล่าวน้ำในแม่น้ำเพชรไหลไม่แรงใสสะอาดและธรรมชาติสองฝั่งแม่น้ำยังมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติอีกทั้งยังอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพการคมนาคมสะดวกโดยการล่องแพยางในแม่น้ำเพชรใต้เขื่อนแก่งกระจานใช้เวลานานประมาณ1ชั่วโมง30นาทีนายสำริศสนขาวประธานชมรมธุรกิจท่องเที่ยวแก่งกระจานรุ่มน้ำเพชรบุรีกล่าวว่ามีนักท่องเที่ยวมาล่องเรือยางในลำน้ำเพชรบุรีเพราะว่าอยู่ใกล้กรุงเทพผู้คนอยากเข้ามาเพราะบรรยากาศดีแม่น้ำก็สะอาดอาหารการกินก็โอเคดีปลาในเขื่อนก็ยังอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของรีสอร์ทก็มีความสะอาดการคมนาคมสะดวกสบายไม่เหมือนเมื่อก่อนคนกรุงเทพอยู่ใกล้กรุงเทพกับเพชรบุรีอยู่ใกล้ใกล้กันก็ทุกคนก็อยากเข้ามาแล้วก็บรรยากาศมันจะดีแม่น้ำก็สะอาดทุกอย่างนะครับอาหารการกินก็โอเคดีนะฮะปลาในเขื่อนมันก็ยังมีอุดมสมบูรณ์ปลาไปไหน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 เหลือเงินกันก็สนุกดีครับน้ำเนี่ยตลอดทั้งสองฝั่งที่ได้ล่องไปเนี่ยน้ำก็สะอาดบางช่วงก็ไหลช้าบางช่วงก็ไหลเร็วก็มีความสนุกตื่นเต้นดีแล้วก็ยังมีความเป็นธรรมชาติของทั้งสองฝั่งริมแม่น้ำที่ได้ล่องไปรู้สึกโอเคนะคะแม่น้ำใสสะอาดแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติอะค่ะแล้วก็มีรีสอร์ททั้งระดับ5ดาวแล้วก็4ดาวตามกันไปค่ะ